สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาตัดหญ้านะคะหญ้าก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งนิดนึงนะคะวันนี้นะคะหญ้าเมื่อก่อนคุณลุงบอกว่าสวยนะคะแต่ว่าโดนน้ำท่วมนะคะก็รถเข้ามาไม่ได้นะคะก็เลยปล่อยทิ้งไว้นานนะคะแล้วก็เหมือนจะแห้งนะคะแห้งมากด้วยนะคะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณยายของเราจะกินยังไงเนาะนะคะสงสัยจะกินแต่ยอดนะคะนี่ก็มาไกลเลยนะคะวันนี้ก็ไกลกว่าทุกๆรอบที่เราเคยมาตัดกันเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ย่าก็ขึ้นจะเต็มรถแล้วนะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คงจะตัดไปไม่หมดนะคะเพราะว่ารกมากเลยนะคะหญ้าที่น้องช้างของเราไม่กินก็ขึ้นเต็มนะคะเต็มเลยนะคะนะคะดูพายาก็ออกมาตัดกันช่วงเช้าๆหน่อยนะคะแดดจะได้ไม่ร้อนนะคะนี่ค่ะแห้งเลยนะคะหญ้าวันนี้พ่อควานสวัสดีค่ะหน่อยพ่อควานก็เพิ่งจะมาตัดตรงนี้วันแรกนะคะนี่รถจะถอยเข้ามาได้หรือเปล่าเนาะระวังจมเด้อก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยนะคะสนับสนุนนะคะอุดหนุนผลไม้ของน้องช้างของเรานะคะสามสาวของเราได้มีคะแนนนะคะมาซื้อต้นหญ้านะคะให้กับน้องช้างได้ทานนะคะก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตานะคะต้นหญ้าที่น้องช้างได้ทานกันในทุกวันนะคะก็มาจากคะแนนของคุณแม่นะคะ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะที่ช่วยเมตาน้องช้างของเรามานะคะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะคะต้นหญ้านะคะก็เริ่มเข้าสู่จะว่าแรงก็แรงนะคะจะว่าหนาวก็หนาวนะคะกลางวันแดดร้อนนะคะตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆนะคะก็จะหนาวนะคะหญ้าก็โดนลมนะคะก็เริ่มจะแห้งนะคะแล้วก็ตอนนี้หายากมากๆเลยนะคะต้นหญ้านะคะแทบจะไม่มีแล้วนะคะเราก็มาไกลกันมากเลยนะคะวันนี้นะคะรอบแรกนะคะเที่ยวแรกเลยนะคะที่มาไกลนะคะวันนี้มาไกลมากเลยนะคะก็ต้องอัดให้เยอะหน่อยนะคะจะได้นะคะน้องช้างได้ทานกันได้สักหลายๆวันหน่อยนะคะเพราะว่ามาไกลนะคะน้ำมันแพงนี่นะคะตอนนี้ก็จะเต็มรถแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับน้องช้างของเราด้วยนะคะ คุณลุงบอกว่าช้างตกงาน ขอน้ำมันมาจากไหนโน่นนะคะ นี่นะคะต้นยาก็เยอะนะคะแต่ว่าเหมือนจะตัดไปไม่ได้นะคะมันรกมากเลยนะคะนี่ยาที่น้องช้างของเราไม่กินก็ขึ้นแซมขึ้นเยอะนะคะพาดูป่าหญ้านะคะที่เราได้มาซื้อจากคุณลุงนะคะก็ไกลเลยนะคะก
ก็วิ่งหากันหลายวันเลยนะคะกว่าจะเจอนะคะอันนี้ก็คือหญ้าที่ขึ้นเต็มนะคะอันนี้ไม่กินนะคะหญ้าแบบนี้นะคะน้องช้างไม่กินนะคะแล้วก็แก่แล้วด้วยนะคะก็จะกินก็ต้นที่ขึ้นใหม่ๆนะคะนะคะมีหญ้าเต็มรถแล้วนะคะเตรียมกลับนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องช้างของเราด้วยนะคะถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ